ู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงมือทำวันนี้ขออนุญาตใช้แรงงานได้เลยด้วยความยินดีครับนะคะโดยการทำพริกแกงมาพริกแกงเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยอันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ที่เราผ่านการแช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความเผ็ดอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเป็นพริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กนะคะไปอีกนิดหนึ่งและเราจะใส่เกลือเพื่อให้คุณเพชรโขกได้ง่ายขึ้นอ่ะสามอย่างนี้ก่อนนะคะปกติเนี่ยถ้าเราสตาร์ทด้วยน้ำพริกแกงคั่วใช่ไหมเราจะมีพริกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมีเนี่ยข่าตะไคร้นะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็หอมแดงกะปินะก็ได้พริกแกงคั่วแล้วแต่ว่าวันนี้เราต่อยอดจากพริกแกงคั่วเป็นพริกแกงผัดพริกขิงนะนอกจากพริกและเกลือที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะแล้วก็ผิวมะกรูดด้วยโอเคอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากน้ำพริกแกงคั่วยังมีแรงไหมคะถ้ามีแรงจะเพิ่มให้อีก2อย่างยังมีครับยังมีมาได้เรื่อยๆฮะตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าข่าต้องใช้ข่าแก่กินจะได้ชัดๆนะคะนี่ก็เชิญตามอัธยาศัยเดี๋ยวระหว่างที่คุณเพชรโขกไปเราก็จะขออนุญาตทอดปลาดุก อธิบายวิธีการทำปลาดุกนิดนึงปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่เขาเรียกเป็นปลาหนังนะคือปลาที่ไม่มีเกล็ดใช่ไหมคะกลิ่นจะค่อนข้างคาวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ละลายมาเสร็จแล้วเนี่ยละลายน้ำแข็งมาเสร็จแล้วล้างขยำก่อนด้วยเกลือนะคะเม็ดหยาบๆหน่อยขยำแล้วก็ล้างน้ำออกขยำล้างน้ำออกทั้งสองสามครั้งเราสังเกตเมือกว่าเมือกจะหายไปก็คือใช้ได้แล้วน้ำมันนี้ต้องร้อนหรือน้ำมันกลางยังไงครับน้ำมันร้อนไฟกลางค่ะคือวอร์มน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เลี้ยงไฟไปกลางๆให้ร้อนตลอดต้องทอดจนกรอบอ่ะโอเคค่ะทีนี้ของ2อย่างที่เรากำลังจะใส่เนี่ยมันจะเป็นน้ำละเพียงแต่จะต้องตำด้วยความระมัดระวังนิดนึงโอเคแหลกแล้วครับเราก็ใส่กะปิค่ะครับพริกแกงภาคกลางกะปิมันจะไม่เยอะมากนะคะทีนี้ของที่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความแตกต่างของพริกขิงค่ะพริกขิงก็คือกุ้งแห้งต้องใส่กุ้งแห้งด้วยซึ่งเราไปโขลกมาให้มันละเอียดก่อนตำผสมให้เข้ากันในระหว่างนี้ปลาดุกก็ใกล้ละลอยนิดนึงปลาดุกนี่ต้องกรอบขนาดไหนครับก็ควรจะแห้งนิดนึงค่ะน่ากินมากครับก็เดี๋ยวพริกแกงเสร็จแล้วปลาดุกทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาผัดรวมกันนะปรุงรสแล้วก็ข้าวสวยรออยู่โอ้ยจับเลยจับเลยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะสู่กระบวนการผัดครับเราก็จะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะเพราะว่าปกติพริกขิงจะแบบเงาๆก็จะผัดพริกแกงนะคะคือต้องอย่าผัดไฟแรงเกินไปเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพริกแกงสดลักษณะอย่างนี้จะสังเกตว่ากระเทียมกับหอมแดงที่เราใช้จะเยอะนะคะเพราะว่าสัดส่วนที่ถูกต้องมันก็คือประมาณนี้แหละแต่ว่าในพริกแกงที่เราซื้อสำเร็จรูปเนี่ยบางครั้งเพื่อเป็นการลดเรื่องของปริมาณน้ำในน้ำพริกแกงเพื่อให้เสียยากขึ้นนะคะเขาก็จะลดอะไรที่เป็นน้ำทำให้บางทีสัดส่วนความหอมหรือรสชาติน้อยลงมันจะเปลี่ยนไปถ้าซื้ออย่างนั้นมาก็อาจจะต้องมาเพิ่มกระเทียมกับหอมแดงตามเข้าไปต่างหากก็ได้เหมือนกันแล้วก็คลุก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 ถ้าอยากทำเองก็ทำแบบนี้แล้วก็ผัดให้สุกเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะเก็บได้หลายวันเลยทีนี้มันจะแห้งแต่มันจะยังไม่สุกเราจะใช้น้ำช่วยเล็กๆนะคะหอมจังเลยอ่ะแต่หอมจริงๆอยากให้ทีวีรับกลิ่นได้จังเลยใช่ไหมทีนี้เพื่อความเงางามของแกงผัดเผ็ดเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยในขั้นตอนนี้นะคะน้ำตาลมันละลายไปอีกใช่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากได้รสเผ็ดเลยก็คือใช้พริกเม็ดใหญ่อย่างเดียวไม่ต้องใส่พริกขี้หนูอย่างเราไม่ต้องใส่พริกขี้หนูสูตรพริกขิงเนี้ยมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าพริกแกงคั่วปกตินิดนึงคือไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดอาหารใต้อย่างนั้นนะคะมันเป็นลักษณะเผ็ดและร้อนจนแบบว่าเปรียบเสมือนเป็นขิงอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็จะคิดว่าใส่ขิงในพริกแกงแต่ไม่มีขิงเห็นไหมคะสีเปลี่ยนเนาะสีเปลี่ยนเลยใช่แล้วก็น้ำตาลเลยน้ำปลาใส่ไป
ทีนี้เดี๋ยวเราจะนี่คุณเพชรต้องใช้ความสามารถในการคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงแล้วค่ะได้เนาะครับใส่เลยนะเราไปมาปิดไฟก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่งวดมากเกินโอเคนะคะดูดีดูงามมากนะคะเราก็จะใส่นี่มะกรูดซอยเพิ่มกลิ่นนะฮะโอ้โหเนี่ยเมนูที่แบบกินประจำใช่ไหมคะร้านข้าวแกงเลยกินประจำหลายคนก็ไม่รู้นะว่าที่มาที่ไปส่วนผสมข้างในเป็นยังไงต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมแบบสุดๆหอมมากอ่ะ นี้บอกเลยแบบว่าหอมลอยเตะจมูกแบบหอมน่ากินมากกับเมนูนี้ชื่อว่าปลาดุกผัดพริกขิงค่ะเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหน